การที่มีคนเอาคำพูดฮอตฮิตหรือว่าประโยคมาพูดออกมานะครับมันจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบทละครอันนั้นหรือเปล่าสาระสำคัญอีกอย่างนึงของเรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็คือว่ามันต้องมีระดับของการสร้างสรรค์ที่เพียงพอถ้าเกิดความเข้าใจของน้องงานวรรณกรรมคืออะไรมันก็ควรจะต้องมีอย่างน้อยก็อ่ะ1ย่อหน้าใช่มั้ยถ้าสมมุติว่ามันเป็นแค่วลีหรือมันเป็นแค่คำสั้นๆหรือแม้แต่เป็นประโยคก็ตามถ้าคุณจะเอามาแล้วบอกว่าเฮ้ยประโยคเดียวเนี่ยแล้วคุณจะบอกว่าเป็นงานวรรณกรรมแล้วดังนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของคุณเนี่ยอันนี้พี่มองว่าไม่ใช่ DP Podcast Wealth with Intellectual Property อันถัดไปที่อยากจะถามครับนอกจากตัวเรื่องของคาแรคเตอร์แล้วยังจะมีบทในเรื่องของภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นเรื่องบทละครส่วนมากมันจะมีบทพูดถ้าย้อนกลับไปในเรื่องของบทละครการที่มีคนเอาคำพูดฮอตฮิตหรือว่าประโยคมาพูดออกมานะครับมันจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบทละครอันนั้นหรือเปล่าสาระสำคัญอีกอย่างนึงของเรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็คือว่ามันต้องมีระดับของการสร้างสรรค์ที่เพียงพอถ้าสมมติว่ามันเป็นแค่วลีหรือมันเป็นแค่คำสั้นๆหรือแม้แต่เป็นประโยคก็ตามนะครับพี่มองว่าของแบบนี้มันไม่ใช่งานที่จะเป็นงานที่จะลง1ใน9ประเภทของกฎหมายลิขสิทธิ์ได้นะครับลิขสิทธิ์จะมีอยู่งานนึงที่ให้การคุ้มครองก็คืองานวรรณกรรมนะครับงานวรรณกรรมเนี่ยถ้าเกิดความเข้าใจของน้องงานวรรณกรรมคืออะไรมันก็ควรจะต้องมีอย่างน้อยก็อ่ะ1ย่อหน้าใช่มั้ยหน้า1 2หน้าหน้าครึ่งไม่งั้นเราคงไม่เรียกมันว่างานวรรณกรรมเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเอามาแล้วบอกว่าเฮ้ยประโยคเดียวเนี่ยแล้วคุณจะบอกว่าเป็นงานวรรณกรรมแล้วดังนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของคุณเนี่ยอันนี้พี่มองว่าไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเอาส่วนนี้ย้อนกลับมาถึงเรื่องคําถามของน้องเรื่องวลีฮอตฮิตในหนังหรือประโยคฮอตฮิตในละครแล้วจะถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างมั้ยเนี่ยพี่มองว่าถ้าเทียบกันนะมันก็จะไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันไม่เข้าข่ายที่จะเป็นงานสร้างสรรค์ที่มีวิริยะอุตสาหะประมาณนั้นหรือเข้าประเภทของงานที่กฎหมายกําหนดไว้ซึ่งก็คืองานวรรณกรรมมันไม่ขนาดนั้นหรอกแล้วอันถัดไปนะครับนอกจากเรื่องของงานวรรณกรรมแน่นอนว่านักแสดงเองเช่นถูกว่าจ้างขึ้นมาแล้วปรากฏว่านักแสดงคนเนี้ยออกไปแล้วก็ไปใส่ชุดที่มันเป็นแบบเดียวกับที่เคยแสดงหนังถามว่านักแสดงคนเนี้ยครับไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้จัดหรือเปล่าไม่หรอกครับเพราะว่าพี่มองว่าชุดเนี่ยนะครับคือลิขสิทธิ์เนี่ยต้องจับหลักอย่างนี้ว่าลิขสิทธิ์คุ้มครองอะไรก่อนนะครับคนเมื่องานใดมีลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยลิขสิทธิ์คนอื่นจะไม่มีสิทธิ์ทําซ้ําไม่มีสิทธิ์ดัดแปลงไม่มีสิทธิ์เผยแพร่ถูกมั้ยครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าพี่บังเอิญมีเสื้อที่มันเหมือนกันคล้ายกันถามว่าพี่ copy เค้าป่ะพี่ไม่ได้ copy เค้าแน่ๆเพราะมันเสื้อพี่อ่ะใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นทําไมพี่ถึงจะใส่ไม่ได้โอเคหรือว่าอย่างชุดสูทแบบนี้ก็ได้นะครับคงไม่ได้หมายความว่าพี่ copy น้องหรือน้อง copy พี่คัตติ้งมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกใช่มั้ยครับเมื่อกี้เราก็พูดถึงเรื่องของฝ่ายผลิตไปแล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของผู้บริโภคกันบ้างในมุมของผู้บริโภคที่อยากจะใช้ความดังตรงนี้ครับอยากใช้ลิขสิทธิ์ตรงนี้ครับเช่นเราเอาบทภาพยนตร์อันนี้หรือว่าถ้าเกิดเขาทำออกมาเป็นละครนะครับเราแคปภาพแล้วเราเอาไปภาพนี้ไปสกรีนบนเสื้อหรือว่าไปทำสกรีนบนแก้วน้ำอย่างเงี้ยครับถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นการละเมิดเขาจะสามารถทำยังไงได้บ้างที่เขาจะสามารถใช้ลิขสิทธิ์ได้อย่างถูกวิธีแล้วก็ไม่ไปกระทบสิทธิ์กับของคนอื่นครับคือพี่มองว่าต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าสิ่งที่คุณเอามาสมมุติว่าสกรีนบนเสื้อหรือว่าบนแก้วน้ำอะไรเงี้ยครับมันคืออะไรนะจากที่พี่สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือว่ามันจะมี2 อย่างที่เอามาได้อย่างที่1ก็คือรูปโปรโมทถูกไหมบางทีละครหรือหนังมันมีโปสเตอร์ใช่ไหมครับถ้าคุณเอารูปโปรโมทเหล่านั้นมาใช้อันนี้รูปโปรโมทมันเป็นงานที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมามันเป็นลิขสิทธิ์ของทางผู้สร้างสรรค์เขาจริงๆนะครับเพราะงั้นอันนี้ถ้าจะให้ตอบตรงๆก็คือมันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าคุณไม่ได้ขออนุญาตเขาให้ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพของเขา
ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกถ้าสมมุติว่าภาพที่เขาเป็นภาพโปรโมทเป็นโปสเตอร์โปรโมทแต่ว่าน็อตไม่ชอบน็อตใช้วิธีแคปจากทีวีเลยพอดีดูผ่านคอมแล้วน้องก็แคปปรินท์สกรีนแล้วก็เอามาลงภาพเป็นเสื้อเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่ก็ยังมองว่ามันเป็นการทำซ้ำบางส่วนของงานละครนั้นอยู่ดีนะครับซึ่งผิดไหมพี่ก็มองว่าเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงใช้คำนี้แล้วกันที่จะละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าอยากจะทำแบบนี้จริงๆควรจะทำอย่างไรปกติเราจะแนะนำว่าผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทุกเจ้าเลยครับไม่ได้แค่จะเป็นหนังละครเพลงหรือว่าเจ้าเล็กเจ้าใหญ่ทุกคนอ่ะเขาพร้อมที่จะคุยกับผู้ที่อยากจะเอางานเขาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แบบนี้นะครับเขาอาจจะต้องมีค่าตอบแทนมีเงื่อนไขมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่เชื่อว่ามันสามารถจะคุยกันได้นะครับแล้วก็ทำให้มันถูกต้องซะมันก็จะเป็นการทำให้ตัวเราเองปลอดภัยนะครับไม่เป็นการไปละเมิดสิทธิ์ของใครเขานะครับเพราะว่างานที่มันสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยทุกคนสร้างสรรค์ขึ้นมาเขาก็หวงแหนงานของเขามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วนอกจากนั้นมันก็เป็นงานที่กฎหมายให้ความคุ้มครองด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทำให้ถูกต้องนะครับ อย่างไรก็ดีกฎหมายก็ไม่ได้เข้มงวดขนาดนั้นซะทีเดียวนะครับมันก็จะมีอีกว่ามันก็จะมีข้อยกเว้นบางอย่างที่คุณสามารถทำได้เลยนะครับเช่นการใช้เพื่อส่วนตัวนะครับการใช้เพื่อครอบครัวในบ้านในครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนดว่าทำได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะใช้ยังไงเนี่ยก็คงจะต้องดูสถานการณ์ดูพฤติการในแต่ละเคสไปถ้าสมมุติว่าน็อตเกิดจะสกรีนเสื้อแล้วก็เอาไปขายผลิตออกมา100ตัว200ตัว1000ตัวแล้วขายอันนี้คงอ้างว่าทำเพื่อใช้ส่วนตัวคงไม่ใช่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าน็อตอยากจะทำเพื่อใส่คนเดียวอ่ะหรือว่าใส่ที่บ้านอะไรเงี้ยคนเดียวโดยที่ไม่ได้ไปทำกำไรอะไรพี่ก็มองว่ามันก็อาจจะเข้าข้อยกเว้นได้แต่อย่างไรก็ดีก็อยากจะให้ขออนุญาตให้ถูกต้องไว้ก็จะปลอดภัยกว่าครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่อยากถามของพี่ก้องเองก็คือจะเป็นเรื่องของทำยังไงครับถ้าเกิดสมมติเราอยากจะใช้เรื่องของลิขสิทธิ์ในทุกๆฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้สร้างสรรค์ผลงานผู้ผลิตแล้วก็เป็นผู้ใช้ลิขสิทธิ์อย่างร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยที่เราไม่ได้ไปกระทบกับฝ่ายอื่นเนี่ยเราควรจะทำยังไงกันบ้างครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าเราตระหนักว่าผู้สร้างสรรค์เนี่ยเขาต้องใช้ความอุตสาหะพยายามในการสร้างงานของเขาขึ้นมานะครับเขาก็คงคาดหวังนะว่างานของเขาเนี่ยจะสร้างรายได้สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ให้กับเขานะครับเพื่อตอบแทนความตั้งใจการลงทุนลงแรงลงเงินของเขาไปนะครับในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้สร้างสรรค์บ้างนะครับเราเองก็คงจะมีความรู้สึกไม่ต่างกันกับเขานะครับพี่มองว่าถ้าเราตระหนักแบบนี้และเราคิดเสมอว่างานของเขาเป็นผู้มีสิทธิ์ถ้าเราอยากใช้เราขอให้ถูกต้องนะครับเราติดต่อขอใช้ให้ถูกต้องนะครับและให้เกียรติกับผู้สร้างสรรค์นั้นให้เกียรติกับความเป็นเจ้าของของงานนั้นนะครับเหมือนกับที่เราอยากให้คนอื่นให้เกียรติกับงานของเราแล้วก็ทำให้ถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็นทุกอย่างมันก็จะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายนะครับพี่เชื่อว่าผู้สร้างสรรค์ทุกคนแหละอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ผู้สร้างสรรค์ทุกคนแหละเขาพร้อมที่จะคุยนะครับในขณะเดียวกันก็ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ก็ตระหนักด้วยนะครับก็จะได้สามารถที่จะใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่มีประเด็นพิพาทใดๆครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ก้องครับผอ.กองลิขสิทธิ์มากเลยที่มีโอกาสได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์แก่ผมเองแล้วก็แก่ผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับผมกับพี่ก้องขอบคุณครับขอบคุณครับ